Samsung Galaxy M54 5G Pro บน Geekbench ใช้ชิปเซต Exynos 1380และ RAM 8GB คาดว่าเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าOnePlus Nord CE 3หลุดภาพเรนเดอร์ชัดๆโชว์ดีไซน์ขอบแบนและกล้องหลัง3ตัวคาดว่าใช้ชิปเซต Snapdragon 695และการชาร์จที่เร็วถึง67วัตต์ถ้ากับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในเวลา18นาฬิกา30นาทีในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพร่ข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันระยะนี้เริ่มมีข่าวของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของ Galaxy A Series และ Galaxy M Series หลุดออกมาให้เราได้เห็นการอยู่เรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งมีข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Galaxy M ในรุ่นของ M54 5G ที่ถูกนำออกมาทดสอบบนแพลตฟอร์ม Geekbench มีหน่วยประมวลผลหรือผลคะแนน Benchmark ให้ชมกันด้วย Samsung Galaxy M54 5G ในรหัสโมเดล SM M546B และผ่านการทดสอบบน Geekbench 5ทำคะแนน Single Core ไปได้ที่750แล้ว Multi Core 2,696 คะแนนตัวเครื่องรันอยู่บนระบบ Android 13โดยใช้ชิปเซตรหัส S5E8835ซึ่งคาดการณ์ว่าชิปเซตตัวนี้จะเป็น Exynos 1380และส่วนของ RAM จะใส่มาถึง 8GB นอกจากนี้ในช่วงของข่าวเพิ่มเติมนั้นอาจจะมีเวอร์ชัน 6GB ออกมาด้วยการที่ตัวเครื่องได้มีการทดสอบบน Geekbench หมายความว่ากำลังจะเปิดตัวให้เห็นกันในเร็วๆนี้ซึ่งอย่างเร็วสุดน่าจะเป็นช่วงต้นปี2023ปีหน้านั่นเองครับ OnePlus Nord Series เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนถือว่าประสบความสำเร็จในการทำตลาดโทรศัพท์มือถือ Mid Range และรุ่นต่อยอดได้เป็นอย่างดีครั้งนี้มีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เขาจะเปิดตัวเพิ่มเติมก็คือรุ่นของ Nord CE 3ซึ่งล่าสุดที่มีภาพเรนเดอร์ของโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อย Galaxy Mobile ร่วมกับ Twitter ที่ยังอย่าง OLX ได้มีการเปิดเผยภาพคอนเซ็ปต์ของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบรนด์ OnePlus ในรุ่นของ Nord CE 3บนตัวบอดี้ของตัวเครื่องเป็นลักษณะสีดำนะครับตัวเครื่องมีขอบแล้วก็สีสันเป็นสเตเรทรอนในส่วนของกล้องหลังเนี่ยจะมี3ตัวติดตั้งลักษณะของวงกลมนะเป็น2วงแล้วก็จะมีไฟแฟลช LED อยู่ตรงกลางโลโก้พร้อมกับ OnePlus ที่มีสลักเอาไว้ด้านหน้าจอเป็นหน้าจอแบบไร้ขอบจอรูวางกล้องหน้า1ตัวบริเวณด้านบนตรงกลางโดยมีพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type-C และช่องหูฟัง 3.5 มิลนอกจากนี้แหล่งข่าวยังไม่ได้เปิดเผยถึงสเปคบางส่วนของตัว OnePlus Nord CE 3นะครับแต่คาดการว่าน่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD 6.7 นิ้วอัตรา Refresh Rate 120Hz ชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon 695ให้แรมมา 12GB ROM 256GB รวมถึงแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็วถึง67วัตต์มาพร้อมกับระบบ Android 13ในส่วนของกล้องหลังเลนส์หลักจะให้มาถึง108ล้านพิกเซลประกบคู่กับกล้องเลนส์เสริม2ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหน้า16ล้านพิกเซลยังไม่มีกำหนดการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือที่ชัดเจนของ OnePlus Nord CE 3ในขนาดนี้แต่เชื่อกันว่าในช่วงต้นปีหน้าปี2023เราควรได้เห็นความแน่ชัดของมือถือรุ่นนี้กันอย่างแน่นอนสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย